บรรยากาศก่อนเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ที่ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาแฟนบอลชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้รอมาซื้อบัตรเข้าชมเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในค่ำวันนี้โดยฝ่ายจัดได้นำบัตรราคา300กับ500บาทโซนหลังประตูจำนวน 4,000 กว่าใบมาจำหน่ายหลังจากก่อนหน้านี้ได้ขายบัตรไปแล้วกว่า 20,000 ที่นั่งจากความจุของสนามตินสุรานนท์ 25,000 ที่นั่งส่วนนัดชิงชนะเลิศวันที่14ตุลาคมบัตรขายหมดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยแฟนบอลที่ซื้อบัตรได้ในวันนี้ต่างดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เข้าชมเกมในสนามเชียร์ทีมชาติไทยและรู้สึกตื่นเต้นหวังว่าทีมไทยจะคว้าแชมป์ที่สงขลาครับครับผมวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากแต่ว่าเสียดายที่ได้บัตรแค่วันเดียววันที่14หมดก่อนถือว่าไม่มาคือพลาดมากเลยครับเพราะว่านั้นไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่ครับผมใช่ครับผมบอลนอกก็สะใจพี่บอลไทยอยู่ในสายเลือดไม่ได้ดูสนามอย่ามาหยามบอลไทยพี่สตาฟทุกท่านนะคะก็เป็นคนสงขลาอยู่แล้วนะคะก็พอได้เป็นเกียรติเป็นเจ้าภาพคิงครับครั้งที่50นะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รีบมาจองตั๋วเลยค่ะ3ใบพ่อแม่ลูกแล้วก็ตัวเองค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะคือครั้งแรกนะคะก็คืออายุก็40ปีแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตด้วยนะคะก็เลยดีใจที่สุดเลยค่ะขณะเดียวกันแฟนบอลยังได้มารอซื้อเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะมาใส่เชียร์ในค่ำวันนี้และวันที่14ตุลาคมกล่าวรู้สึกดีใจที่ได้มีเสื้อทีมชาติไทยตัวแรกและเชียร์ทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิตครับมาเฝ้าอยู่2วันแล้วค่ะมารอซื้อเสื้อแต่ว่าคือรอแบบรอไซส์ยังไม่มาอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็มารอจริงๆจะมั้งแต่10โมงแต่เห็นคนรอคิวเยอะค่ะตัวแรกค่ะก็ตั้งใจมาซื้อค่ะดีใจค่ะไว้ใส่วันนัดชิงส่วนความพร้อมของสนามตินสุรานนท์ตอนนี้พร้อมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่จะใช้งานในค่ำวันนี้ที่จะรองรับแฟนบอล 25,000 ที่นั่งครับขณะที่เมื่อวานนี้มาซาทาดะอิชิอิได้นำนักเตะลงฝึกซ้อมที่สนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนพบกับฟิลิปปินส์ท่ามกลางสายฝนเพื่อปรับเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่น11คนแรกของทีมชาติไทยวันนี้คาดว่าจะใช้ระบบ 4-3-3 รักษาประตูปฏิวัติคำไหมแนวรับเป็นเอเลียสดอเลาะจับคู่กับโจนาธานเข็มดีแบ็กขวานิโคลัสมิเกลสันแบ็กซ้ายอภิสิทธิ์โสรดาตรงกลางมีคคณะคำยกวิรเทพป้อมพันธ์ชนาทิพย์สงกรานต์สินกัปตันทีมเจริญศักดิ์วงกรอนันต์ยอดสังวานโดยมีประเมศอัดวิไลยืนหน้าเป้าสถิติการพบกันของทั้ง2ทีมที่ผ่านมา23ครั้งไทยชนะ18นัดเสมอ2นัดฟิลิปปินส์ชนะ3นัดแต่20เกมหลังสุดทีมไทยไม่เคยแพ้ฟิลิปปินส์ครับส่วนด้านหลังนั้นก็ที่เห็นนะครับก็เป็นบรรยากาศของแฟนบอลนะครับที่รอตั้งแต่เช้าเพื่อจะมาซื้อเสื้อทีมช้างศึกนะครับไปใส่เชียร์นะครับทีมชาติไทยที่จะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์วันนี้ก็ทำให้บรรยากาศนะครับก็คึกคักเลยทีเดียวครับส่วนแค่วันนี้ครับเรามาดูครับว่าทีมชาติไทยของเรานั้นจะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ครับเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อครับในบรรยากาศก่อนเกมนะครับของทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ครับสมยศเดยวนสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากสนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาครับ